ทุกคนสวัสดีค่ะเราก็ยังวนอยู่กับการจัดบ้านของเราเหมือนเดิมทุกคนวันนี้เพื่อพาทุกคนมาจัดห้องครัวเพราะว่าดองไว้นานแล้วเราทำหน้าห้องน้ำแล้วก็ตรงห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จสับเรียบร้อยตรงนั้นก็คือทำอยู่ประมาณ3มือจังเลียวค่ะเพราะว่าของเยอะมากไม่รู้จะเก็บอันไหนก่อนทุกคนทั้งของที่บ้านเดิมด้วยทั้งของตัวเราเองด้วยเราก็เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางเนาะทุกคนหลายๆคนแนะนำมาบอกว่าลูกคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วให้เอามาติดไว้ในห้องครัวจะได้มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเนี่ยเบลก็ทำตามที่ทุกคนบอกเลยนะคะทุกคนขาก็เอาลูกคุณตาคุณยายมาไว้ที่ในห้องครัวแบบนี้แล้วเราก็เอาดอกมงดอกไม้มาติดไว้ทุกๆวันพระเราก็วันพระใหญ่นะทุกคน15ค่ำเราก็จะเอาดอกไม้มาไหว้คุณตาคุณยายทุกๆวันเบลจะรีบจัดห้องครัวเพราะว่าเบลอยากใส่บาตรแล้วก็ทำบุญไปให้คุณตาคุณยายด้วยนะคะทุกคนค่ะใส่บาตรไปวัดทำบุญอะไรอย่างนี้เราก็จะทำเพื่อความสบายใจเนาะทุกคนมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรานี่แหละทุกคนค่ะเบลก่อนอื่นเลยวันนี้เบลก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ทั้งคำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างเตือนสติให้เราแล้วก็ช่วยคิดช่วยวิเคราะห์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเบลเองก็ยังบางครั้งก็ยังคิดไม่ได้เลยและอีกหลายๆคนที่ส่งของมาให้ทั้งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโซฟาตู้เตียงอะไรแบบนี้เบลก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวเบลเองนี่แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้ของกันมามากมายทั้งแบบหลายอย่างมากเลยทุกคนตัวเบลเองไม่ได้ออกชื่อเสียงเลี้ยงนามอะไรไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไมโครเวฟอันนี้พี่ FC บอกว่าอยากให้เบลเอามาไว้อุ่นกับข้าวในวันที่เร่งรีบหรือว่าไม่มีแก๊สไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือเอาใส่เตาไมโครเวฟแล้วก็อุ่นแล้วก็เวฟกับข้าวให้ลูกๆกินแบบร้อนๆได้เลยแล้วก็มีเครื่องทอดหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพเนาะทุกคนจะได้ไม่ต้องเอาได้ปลาทูมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาใส่แผ่นกระดาษใช่ไหมแล้วก็เอาเข้าไปเงี้ยแล้วก็ทอดได้เลยมันก็จะสุกไม่ต้องทอดไม่ต้องใส่น้ำมันมันก็จะเหมือนทอดเลยอะไรแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะทุกคนทุกวันนี้มีเครื่องแบบว่าอำนวยความสะดวกนี่เยอะมากทุกคนตัวเบลเองเบลก็ไม่เคยใช้สักทีหรอกส่วนมากก็มีแต่ทอดเอาแล้วก็ปิ้งเอาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ทอดแหละทุกคนเพราะว่าขี้เกียจดังฟืนดังไฟเนาะมันหลายอย่างกว่าจะปิ้งกว่าจะอะไรแล้วโอ้ยค่ะถ้าทำแบบน้ำพริกอะไรเงี้ยปิ้งปลาทูโอเคอยู่พูดแล้วก็อยากกินเนาะทุกคนน้ำพริกปลาทูแบบแห้งๆอะไรเงี้ยผักเยอะๆอุ้ยบาลานซ์น้ำลายแตกจ้าเบลเอาผ้าที่เหลือจากที่ว่าเบลคัดออกแล้วนะทุกคนที่ว่าอยู่ในบ้านนี่แหละของยายเบลของน้าเบลไม่รู้เหมือนกันทุกคนเขาก็ทำไว้ตัดไว้เนาะเป็นผ้าที่ว่าเศษๆเบลก็เลยเอามาคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแบบนี้เพื่อที่จะฝุ่นมันจะได้ประกอบแล้วก็มันยังใหม่อยู่เสมออะไรแบบนี้ถ้าเราจะใช้เราค่อยเอาผ้าออกแล้วก็ใช้ได้เลยทุกคนเห็นไหมแต่เวลาที่จัดเตียงจัดของเนี่ยมันมีความสุขมากเลยนะทุกคนค่ะจัดของจัดอะไรไปก็ไม่ลืมที่จะอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกนะคะเบลมัดผมให้น้องอานาแล้วก็เอากิฟที่มันเป็นผมถักเปียมาใส่ให้อุ้ยลูกสาวเบลผมยาวแล้วนะคะทุกคนค่ะน้องชอบใจมากๆเลยในระหว่างที่เบลอาบน้ำแต่งตัวอยู่นั้นทุกคนน้องอดินตัวร้อนมากก็เลยแบบเช็ดตัวพาไปเช็ดตัวในห้องน้ำ15นาทีก็ไม่ลงทุกคนแล้วก็ยาที่ว่าเบลให้น้องกินก็เป็นยาน้ำของน้องอนาด้วยยาเม็ดเบลไม่ได้ซื้อมาไว้เบลว่าเดี๋ยวเบลจะไปส่งของแล้วก็ไปซื้อยามาด้วยแต่ลูกก็ตัวร้อนก่อนตัวร้อนมากเลยก็เลยไปเราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วพอดีเราก็ไปหาหมอแล้วกันอะไรอย่างนี้ให้เขาตรวจดูแล้วก็ให้คุณหมอที่โรงพยาบาลจัดยาให้เขาตรวจดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ทุกคนเพราะว่าลูกตัวร้อนมากเลยเบลก็เลยพาลูกใส่เสื้อผ้า
แล้วก็แต่งตัวไปทุกคนพอไปถึงน้องคงจะแบบเหมือนอุดอู้อยู่บ้านไหมหรือว่าเบื่อไหมอะไรยังไงพอไปถึงหลังโรงพยาบาลน่ะทุกคนเราก็จะไปทางเส้นทางเล็กๆน้องไม่ได้ไปถนนใหญ่เพราะว่าเราขับซาเล้งไงแล้วคราวนี้พอเราไปถึงเส้นทางที่แบบว่าหลังโรงพยาบาลน้องอดินตัวไม่ร้อนแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาดูสดชื่นอะไรแบบนี้เหรอทุกคนเราก็เลยถามว่าเอ้าไม่แบบว่าไม่ตัวร้อนแล้วเด้อไม่หนูไม่ตัวร้อนแล้วลูกพูดอย่างนี้แหละทุกคนเบลก็เลยเอ้างั้นเราก็ไปซื้อยาแล้วก็กินยาแก้ปวดลองดูเพราะว่าหนูก็แค่ตัวร้อนเฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีอาการอื่นไม่ได้มีแบบปวดหัวไม่ได้อะไรอ่ะทุกคนแค่ตัวร้อนเฉยๆแล้วคิดว่ามันคงจะเป็นเหมือนที่ว่าคุณหมอบอกว่ากินยาไม่ถึงด้วยได้กินยาน้ำเพราะน้องอดินน้ำหนักต้อง 26.7 ทุกคนต้องกินยาเม็ดแล้วต้องกินยาเม็ดยาเม็ดเด็กอ่ะถ้านั่นแหละมันถึงจะลงถ้ายังมีอาการร่วมแบบทั้งไอทั้งปวดหัวตัวร้อน40องศา42องศาอันนั้นอ่ะน่าจะพาไปตรวจเลือดแล้วตัวเบลเองนะทุกคนเบลว่าจะพาลูกไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมว่าวันศุกร์เนี่ยว่าจะพาเด็ก2คนไปอนาเป็นตั้งแต่วันพุธเป็นตั้งแต่วันพฤหัสถัดมาวันศุกร์อดินก็เป็นต่อไม่ได้ไปฉีดจักเทียเพราะว่าถ้าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะทุกคนถ้ามีคนหนึ่งในบ้านเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอหมอจะไม่ฉีดให้เลยเพราะว่าเบลเคยไปแล้วรอบนั้นหมอก็ไม่ฉีดให้ก็เลยว่าเดี๋ยวรอที่แบบว่ารอเราไม่มีใครเป็นไข้สักคนแล้วเราค่อยไปฉีดแล้วกันคิดว่าอย่างนี้แต่คราวเนี้ยก็เป็นนะไม่ได้ไปจ้าเถียทุกคนเพราะไปฉีดยังไงมันก็ต้องดูอาการเผื่อว่าตัวลงตัวร้อนไงมันก็เป็นวัคซีนเนาะก็เลยเลือกที่จะฉีดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะได้อยู่บ้านอยู่ใกล้แม่เผื่อตัวร้อนเช็ดตรงเช็ดตัวแบบนี้เอาอาทิตย์หน้าหวังว่าลูกจะไม่เป็นอะไรนะทุกคนจะได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนาะป้องกันไว้ก่อนนะทุกคนดีกว่าไม่ป้องกันวัคซีนไข้เลือดออกก็มีคุณสุขคุณใสก็มีก็ว่าจะพาลูกไปฉีดแพงเท่าใดก็สู่ค่ะเพราะว่ายังเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกเนาะทะย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยมากมันทรมานสงสารลูกทุกคนตัวเราเองน่ะเป็นเรายังรู้ตัวเรานะว่าเราต้องทำยังไงพักผ่อนกินยาให้มันแบบหายไข้ใช่ไหมแต่ว่าตัวลูกเนี่ยพูดอะไรไม่ได้ก็ห่วงหายทรมานกับโอ้เบลทำใจไม่ได้ทุกคนเวลาลูกป่วยนี่ใจเต้นรัวแล้วก็อยู่ไม่สุขเลยทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะลงคลิปอะไรเงี้ยเบลโหลดคลิปไปแล้วเบลว่าจะตัดหน้าปกคลิปแล้วก็เปิดคลิปให้ทุกคนใช่ไหมลูกตัวร้อนเนี่ยเบลไม่ทำอะไรเลยวางโทรศัพท์เอาจับโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไปเข้าไปหาหมอก่อนหลังจากได้ไปพึ่งหมอก่อนจะเป็นน้อยเป็นมากขอให้หมอพูดว่าไม่เป็นอะไรหรอกคุณแม่แค่นี้เบลก็ภูมิใจแล้วทุกคนแค่นี้เบลตัวเราคนเป็นแม่ก็ดีใจแล้วเบลก็เลยพาลูกไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาชอบนะทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เขาชอบก็กินได้เยอะนะเกือบหมดถ้วยทุกคนเกือบหมดถ้วยแล้วเบลก็เลยให้กินยากลับมาบ้านก็มานอนพักผ่อนเนาะก่อนที่จะกลับมาเข้าบ้านเบลก็ไปซื้อยามาเตรียมไว้เยอะๆเลยแล้วก็ไปซื้อสีมาทาข้างในตัวบ้านทุกคนเขาก็ผสมสีให้อย่างดีแล้วเราก็จะมาทาในตัวบ้านให้มันเป็นสีขาวหมดเลยทุกคนเวลาเรานั่งที่เราชื่นชมในบ้านมันก็จะได้แบบว่าอรรถรสในการนั่งในการชิลอยู่ในตัวบ้านกันทุกคนกลับมาถึงบ้านจัดแจงลูกอะไรเรียบร้อยน้องอดินก็นอนพักผ่อนเนาะเบลก็เลยไม่ตัวร้อนเบลก็เลยให้ลูกนอนพักทีนี้เราก็เลยมาทำงานบ้านทุกคนก็มาจัดตกแต่งห้องครัวเหมือนเดิมที่ว่าเรายังทำไม่เสร็จเนาะก็จัดให้มันเข้าที่เข้าทางตรงไหนที่มันไม่อยู่เข้าที่เข้าทางเราก็จัดให้มันเข้าที่เนาะทุกคนพวกหม้อพวกอะไรเงี้ยเราห้อยแบบนี้มันสวยดีนะทุกคนมันเป็นยังไงไม่รู้มองแล้วมันแบบมันเอาอะไรมาห้อยตามฝาผนังพวกหม้ออย่างเงี้ยเราเบลแยกเป็นสัดส่วนนะไอหม้อดำๆเบลก็แยกฝั่งหม้อดำๆต่างหากไอหม้อที่มันเป็นสีขาวๆอยู่เบลก็ยังแยกเอาไว้ฝั่งที่มันเป็นสีขาวทุกคนเดี๋ยวเราทาผนังสีบ้านอะไรเรียบร้อยนะถ้าสีมันเหลือไปว่าจะมาทาในห้องครัวด้วยทาพวกขาโต๊ะพวกอะไรอย่างนี้ให้มันดูสวยงามถ้าเราก็ตกแต่งไปเรื่อยๆบ้านหลังนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากแล้วก็สนุกด้วยนะทุกคนไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เบลอยู่เมื่อก่อนที่เบลอยู่เบลไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่มันยังไงไม่รู้แต่พอมาอยู่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ย
เหมือนโตขึ้นมั้งเราทํานู่นทํานี่หยิบจับนู่นหยิบจับนี่ตลอดเวลาไงทุกคนเก็บนู่นมาไว้ตรงนี้เก็บตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นย้ายมุมนี้ไปไว้ตรงนู้นคือทําอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกคนมันสนุกดีนะอยู่ซื่อๆกับมากอะไรแบบนี้ไปเลยนะทุกคนทุกวันนี้ทําแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่เครียดบ่ต้องคิดอีหยังมากมายไม่ได้คิดอะไรแล้วทุกคนคำพูดคำจาเบลแต่ก่อนมีแต่เรื่องท็อกซิตมีแต่โอ้ยคือเครียดแต่เนาะเครียดแบบว่าชนิดแบบบางทีแบบพูดอะไรไม่ออกเลยนะทุกคนความเครียดมันถาโถมเข้ามาหาเราเยอะอะทุกคนแล้วพอมาอยู่แบบนี้พอมาได้อิสระอีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันโปร่งมันโล่งสบายมันยกภูเขาออกจากอกอือเห็นปะจัดแจงอะไรก็ดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านตาไปหมดทุกคนเอ้ยข้าวน่ะเราเอามาไว้ตรงเนี้ยหมามันจะได้ไม่เข้ามาทุกคนล็อกประตูอย่างแน่นหนาแล้วก็มดๆอะไรเงี้ยเราก็ฉีดสเปรย์ให้มันเรียบร้อยมันก็จะไม่ขึ้นเราทุกคนฉีดอาทิตย์ละครั้งพอเวลาที่เราออกไปข้างนอกลูกไม่อยู่เงี้ยก็ฉีดสเปรย์ไว้ตามมุมตามเสาพวกปลวกเปิกอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เข้ามาถ้ามีคนมาอยู่ฉีดสเปรย์บ่อยๆมันก็ไปทุกคนไอตัวพื้นกระเบื้องอ่ะที่เบลเอายาแนวมาใส่อ่ะทุกคนก็ดีเหมือนกันนะเอายาแนวมาใส่ปลวกมันก็จะไม่ต้องดันพื้นข้างล่างขึ้นมาตัวเบลเองไม่รู้หรอกว่าข้างล่างบ้านเนี่ยปลวกมันกินไปแค่ไหนแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าทำบ้านหรือว่าเนี่ยงบประมาณมันบานปลายงบประมาณมันใช้เยอะเราก็เลยแบบว่าค่อยๆทำไปทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเก็บพวกช้อนอะไรเนี่ยเป็นที่เป็นทางนะทุกคนจัดแจงเป็นระเบียบเรียบร้อยคนมีความสุขเนาะอีลีแหละคนมันมีความสุขไงแล้วก็จัดแจงนู่นนี่นั่นเรียบร้อยอยู่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากมีน้อยกินน้อยมีหน่อยก็กินหลายก็เก่าหันละนะว่าแต่ว่าก็นะทุกคนค่ะนี่เราก็จัดให้มันเรียบร้อยเนี่ยมุมเนี้ยยังไม่เสร็จนะทุกคนเบลก็จะเก็บขยะแยกขวดแล้วได้สิซูเมอร์นี่ขายขวดพลาสติกแล้วเด้บาทที่นี่เพราะว่าอะไรเรามีพื้นที่ไงทุกคนพวกขวดหรือพวกอะไรที่มันขายไปแลกของเก่าได้นะเราก็เก็บไว้เป็นของเราเองแต่บ่เฮาบ่ได้ไปอยู่รอน้ํายางหาน้ําขังทางดิเราก็ขี้รถล้าล่ะแต่ว่าเฮาก็ เราก็เก็บทุกคนไอ้ขวดน้ําขวดน้ําอัดลมหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ขายได้ใส่ถุงดําไว้แบบนี้เวลารถที่เขาจะมีรถประกาศแลกของห้างนะครับแลกของเก่าเอาไม่แลกจังสั่นจังสี่เราก็เอามาแลกกับเขาทุกคนที่นอนที่อยู่ตรงศาลาตรงเนี้ยที่เบลยังไม่เก็บเพราะว่าน้าเบลจะกลับมาเอานะทุกคนก็เป็นของน้าเบลเนาะแกซื้อมาแพงเบลก็เลยจะเอาใส่ถุงแล้วก็แยกเก็บไว้ให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแกมาเอาทั้งที่นอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยทุกคนที่นอน6ฟุตน่ะนั่นตอนแรกที่มันมีเตียงใช่ไหมเตียงมันก็ผุก็พังแล้วเพราะว่าปลวกมันขึ้นไปแล้วเบลก็รื้อออกแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วทุกคนเหลือแต่ที่นอนที่อยู่ข้างในบ้านยังเหลืออยู่ก็เลยโทรไปถามนะว่าจะเอาหรือเปล่าแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเอาเบลก็เลยเก็บใส่ถุงดำแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ศาลาตรงนี้เพราะในตัวบ้านน่ะทุกคนเบลจะไม่ทำให้อะไรที่มันรกเลยเดี๋ยวพวกสัตว์เลื้อยคานอสรพิษทั้งหลายมันจะเข้ามามุดอยู่นะทุกคนเนี่ยการเดียตีกันกับทุกแกเมื่อวานนั้นนะทุกวันนี้ก็ตีกันกับกิ้งกือทุกคนโอ้ยยกขยงกันมาเป็นรถไฟตัวเล็กตัวใหญ่มินิมอลมินิใจเบบีอะไรมากันเป็นแม่เป็นลูกยางนับคนกันต่อยต่อยกิ้งเกือทุกคนที่มันมีหลายๆขานะมีเป็นพัดขาผมขามันมีเป็นร้อยขาน่ะขาเขานะก็เร็วด้วยนะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเบลคิดว่านางเลื้อยไปอย่างเงี้ยนางจะไปช้าเบลเอาโยนนางไม่ฆ่าทิ้งนะทุกคนเบลโยนนางออกไปข้างนอกเบลเอาไม้กวาดออกไปใช่ไหมสักพักหนึ่งว่าท่านในพรที่เลื้อยเข้ามาอีกแล้วหรือว่ามันเป็นตัวใหม่ก็ไม่รู้เบลก็ไม่เข้าใจจะเข้ามาเฮ็ดหยังเข้ามาอยู่ตรงเสือน้ํามันที่เบลเอามาปูใหม่ก็นางคงจะพูดว่าว้าเสือจังเลยมีสีเขียวเหมือนหญ้าจังเลยเนาะฉันซื้อมาผิดสีหรือเปล่าทุกคนต้องซื้อสีแบบว่าสีอื่นนะสีแดงสีส้มอย่างเงี้ยเหมือนไฟนางจะได้ไม่ต้องเลื้อยเข้ามาพอจะเลื้อยเข้ามาเอ้ามีไฟอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเลื้อยเข้ามาไง แต่ว่าซื้อสีเขียวมาจะได้เอาออกแล้วจะได้เอาออกแล้ว
เพราะว่านางเลื้อยเข้ามาเพราะว่าตรงนี้เหมือนหญ้าจังเลยดูสีเขียวดูสวยสดใสจังเลยแล้วก็เลื้อยเข้ามาเยอะแยะมากมายมาเป็นขโยงโดนบางทีเจ้าอะไรจัดการกับนางดีไม่เข้าใจเหมือนกันบ้านสวนนะเนาะทุกคนมันก็มีสรรพสิ่งหลายอย่างต่างๆนานาทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษเจอมีพิษสับมันก่อนละจ้าบยานนะคะทุกมือนี่ค่ะทุกคนค่ะเบลออกไปตลาดใช่ไหมเบลก็เข้าไปที่ร้าน DIY ด้วยเบลกะว่าจะไปซื้อกันไกตัดกิ่งไม้เบลก็ไปซื้อตันกันไกตัดกิ่งไม้ทุกคนซื้อมาแล้วทุกคนในร้าน DIY ก็มีของถูกหลายอย่างนะทุกคนแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีด้วยกันไกแบบนี้ประมาณ2ใบแดง2ใบแดงทุกคนนี่ก็ตัดดีดีไปเอามาตัดแล้วก็เอามาลองตัดดูก่อนตอนแรกว่าจะเอาไปตัดกิ่งไม้พวกต้นไม้อะไรที่มันยื่นออกมาวันนั้นที่เบลไปตัดตรงต้นมะม่วงหาวมะนาวโหทุกคนมันค่อนข้างที่ตัดยากแล้วมันก็เหนียวด้วยเบลก็เลยว่าถ้าซื้อกันไกตัดแต่งกิ่งมาคงจะง่ายเนาะง่ายในการทำมากๆเลยเบลก็เลยซื้อมาอันแบบใหญ่เลยค่ะแล้วก็เอามาลองตัดหญ้าตรงนี้อยู่มันค่อนข้างที่จะสูงเร็วมากทุกคนสูงสูงค่ะก็กลัวว่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานออกมาก็เลยเอามาตัดตรงนี้แล้วก็เก็บกวาดตรงศาลาให้เด็กๆนั่งเล่นด้วยมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นด้วยแบบนี้เครื่องตัดหญ้าถ้าเอามาตัดนะก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปเอาที่บ้านพี่สาวมาอยู่เป็นเครื่องตัดหญ้าที่แบบไร้สายเป็นแบตเตอรี่นะเอามาตัดแบบนี้มันจะได้ตัดง่ายเดี๋ยววันไหนที่เบลจัดบ้านเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็คงจะได้เห็นเบลตัดหญ้าอีกละจ้าเฮดแมนสุดยางน่ะทำเองทุกอย่างเลยทุกคนอันไหนที่เราทำได้เราก็ทำเลยทุกคนพวกกล่องกระดาษหรือว่าอะไรเงี้ยเบลก็เก็บไว้นะทุกคนมันขายได้อันพี่สาวเบลบอกว่าอันไหนที่มันขายได้ก็เก็บใส่ถุงไว้ต่างหากเวลาที่รถเข้ามาก็จะได้เอามาซื้อไงทุกคนมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะเยอะๆนี่ไม่ใช่ว่าขายได้หน่อยแต่ขายได้เป็นพันปุ๊ดก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยซื้อมาขนาดว่าสั่งมาจากในเน็ตว่ามีแบบว่าตัวล็อกตัวอะไรหลุดแล้วทุกคนหมุนใช้จังใดก็หลุดคือเก่าซื้อมาแป๊บๆก็พังแล้วโต๊ะเขียนหนังสือดีที่ซื้อเบลสั่งที่มันเป็นโต๊ะเบนเทนที่มันมีเก้าอี้นั่งอันนั้นแหละค่อนข้างแข็งแรงแต่ถ้าเป็นโต๊ะอันนี้แป๊บเดียวก็พังแป๊บเดียวก็พังเบลงงมากเลยทำไปทำมาเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วนะทุกคนทำไปทำมาก็ประมาณ5 โมงเย็นแล้วเบลเก็บตรงนี้ใช้เวลานานมากเลยนะทุกคนโอ้ยจะเดินไปตรงนี้ตรงนั้นรกเราก็จะอยากจับมาตรงนี้ก็เอาเป็นที่เป็นที่ก่อนให้มันเสร็จสับเรียบร้อยข้าวไม่รู้ว่าหมาน่ะเม็ดข้าวสารเนี่ยที่น้องอนากำลังเล่นอยู่ทุกคนไม่รู้ว่าหมามันไปเอาออกมาจากที่ไหนเดี๋ยวก็ปิดรั้วอะไรอย่างดีเนาะหมามันปีนเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ทุกคนเมื่อก่อนน่ะมันจะมีบ้านหลังศาลาน้อยอยู่ที่หนึ่งที่ข้างหลังบ้านก็เป็นลุงเป็นพี่ชายของแม่เบลนี่แหละแกก็มาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะตอนนี้แกออกไปแล้วแกก็มีข้าวสารไม่รู้แกเอาไปเก็บไว้ไหนแล้วทีนี้หมามันลากมาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยมันก็ลากมาเบลก็เก็บมาเอามาไว้ตรงนี้พอเบลพาลูกไปหาหมอกลับมาก็มาซะอีกอู้นางก็เข้ามาซะของมาทุกอย่างสิ่งของที่เราเก็บไว้น่ะนางก็เอามาแบบว่าเละเหมือนเอามาเล่นน่ะทุกคนไม่รู้ว่าหมาตัวไหนนะอย่าให้เบลติดกล้องวงจรปิดนะถ้าติดกล้องวงจรปิดแล้วรู้ว่าเป็นหมาตัวไหนฉันสิไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้บ่ซื้อจ้ะบ่จัดการหมานี่ไม่ได้เลยนะทุกคนนางเข้ามาถ้าไม่ได้เข้ามาแบบลุกรานเบลมาขอกับข้าวกินอย่างเงี้ยให้กินอยู่เด้แต่ว่าถ้าจะมาแบบว่าลื้อของเรามีอะไรก็ลื้อนั้นก็ลื้อมันจะได้ไฟกันสักทีนะทุกคนเบลปั่นผ้าไว้ตั้งแต่เช้าทุกคนทำเสร็จแล้วนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเลยด้วยมั้งซ้ำเบลเพิ่งได้ตากตอนประมาณ5 โมงเย็นทุกคนเพราะว่าเดินชนนู่นชนนี่ไม่ได้ทำสักทีพาลูกไปหาหมอลูกตัวร้อนจับลูกเช็ดตัวอ้าวพอลูกรู้สึกตัวดีขึ้นกินยาทุกๆ4 ชั่วโมงเนี่ยนางก็รู้สึกโอเคขึ้นเดี๋ยวก็เลยได้มีเวลามาทำงานบ้านแล้วก็ตัดพงตัดผ้าให้มันเรียบร้อยเนาะทุกคนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปตากแดดไม่เป็นหยังหรอกใส่เองบ่มีผู้ใดมาดมหรอกค่ะเหม็นกับซามมันสีดำหอมเอาบ่เป็นหยังดอก อยู่กัน3 คนเสื้อผ้ากองใหญ่มหึมามากทุกคนค่ะซักผ้าทีกองว่ามันเป็นภูเขาเลยจ้ะ คอสตูมน้องอนานี่เยอะกว่าเพื่อนนะทุกคนวันหนึ่งเปลี่ยนประมาณ5 ชุดอุ้ยลูกสาวเปลี่ยนใส่กระโปรงตัวนี้แล้วก็ใส่อันนี้หนูก็จะเอาคอลเลกชันนี้มาใส่ตรงนี้ค่ะค่ะวันหนึ่งเปลี่ยนผม
ติดกิฟอันละ10หัวหนึ่งมีอยู่1หัวแต่ว่าติดกิฟนั้นประมาณ10อันถ้ามี100อันก็จะติด100อันบนหัวนะคะทุกคนค่ะชอบมากชอบแต่งตัวเวลาที่เห็นวิวอะทาแป้งทาลิปสติกเนี่ยน้องก็จะชอบยิ่งทาเล็บนะทุกคนมุ้ยชอบมากทุกคนเหมือนตอนที่เบลท้องเลยเบลชอบทาเล็บแต่งตัวสวยๆมากเลยชอบสีชมพูอะไรเงี้ยตอนที่ว่าเบลท้องนะทุกคนตัดเย็บเสื้อผ้าทํากับข้าวเออคือชอบมากความในความเป็นจริงอ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนาะเขาก็จะไม่ให้แบบว่าคนท้องตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีผลในอะไรไม่รู้เบลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่นู่นเขาไม่ได้ถือไงทุกคนเบลก็เลยตัดชุดให้ลูกตั้งแต่ลูก7เดือนนะตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องรู้ตัวเองท้องว่าประมาณ7เดือนใช่ไหมเราก็เลยแบบตัดเสื้อผ้าเบลตัดเสื้อผ้าเด็กเอาย่อขนาดเสื้อผ้าจากตัวใหญ่ๆ ให้มันเป็นตัวเล็กๆให้ทำให้มันเป็นแขนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเว้ยทุกคนเบลชอบมากชอบให้ลูกแต่งตัวสวยๆน่ารักน่ารักพอโตมาเขาช่วงอายุวัย2ขวบครึ่งเนี่ยเขาจะอยากแต่งตัวเองเลือกชุดเองเลือกรองเท้าเองอะไรแบบนี้นะทุกคนชอบมากเบลก็แบบเออเห็นลูกแต่งตัวอะไรสวยๆรัดผมน่ารักมันก็น่ารักไปอีกแบบนะทุกคนทำงานบ้านทำไปทำมาก็มืดก็ค่ำอีกแล้วล่ะทุกคนคะโอ้ยมาเห็ดย่ำเห็ดเบียกง่ามใดก็คือมืดค่ำตลอดค่ะเพราะว่าทำจนแบบมืดค่ำเลยทุกคนตอนแรกว่าจะถูพื้นด้วยนะแต่คิดไปคิดมาว่าโอ้วันนี้วันพระเนาะฝ้าเป็นนอนยันพี่หลอกจากพี่หลอกมันเป็นยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าวังเวงมากๆเลยทุกคนเราก็เลยแบบเออไปนอนดีกว่าไม่งั้นก็เราก็จะวังเวงอยู่แบบนี้เก็บกวาดอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถูใหม่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนยิ่งตอนเวลา3ทุ่ม4ทุ่มนี่จะเข้า5ทุ่มนี่หมาเริ่มหอนแล้วทุกคนหมานี่ก็รู้การจริงๆจักจะหอนอย่างกระดักกระโดบอกใจเราก็เวลาเวงไงทุกคนรีบไปอาบน้ำดีกว่าแล้วก็พาลูกเขาไปนอนนะถ้าได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็นอนกับลูกนอนกอดกับลูกเงี้ยมันก็จะไม่กลัวไงแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวนะเว้ยมันบังเวงมันทำใจไม่ได้สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ